มีการสำรวจของกระทรวงศึกษาธิการที่พบว่าในปัจจุบันมีเด็กๆที่หลุดออกจากระบบการศึกษามากกว่า 200,000 คนส่วนหนึ่งก็มาจากปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวและความยากจนแบบเฉียบพลันทำให้ทางกระทรวงกำลังจะเร่งสำรวจนะครับแล้วช่วยจูงมือเด็กเหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบเหมือนเดิมครับจากที่ผ่านมานะครับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกคนและทุกภาคส่วนไม่เว้นแม้แต่วงการการศึกษาของไทยซึ่งในปัจจุบันมีนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษามากถึง 240,000 คนทั่วประเทศมาจากหลายสาเหตุนะครับหนึ่งในนั้นก็คือครอบครัวผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของเด็กชายนนทกรโกษาหรือว่าน้องกรอายุ13ปีครับพบว่าสภาพบ้านชำรุดทรุดโทรมหลังคาสังกะสีภายในบ้านเสียหายเวลาฝนตกต้องหาที่หลบฝนนะครับเพราะว่าหลังคารั่วบ้านเล็กๆหลังนี้อยู่ด้วยกัน4คนก็คือน้องกรคุณแม่ที่พิการตาบอดคุณยายวัย80ปีแล้วก็พี่ชายอายุ17ปีน้องกรเล่าว่าตัวเองเรียนจบชั้นป.6 นะครับจากโรงเรียนบ้านหัวถนนอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อครับเพราะต้องออกมาดูแลคุณแม่ที่พิการตาบอดพร้อมกับคุณยายที่มีอายุมากแล้วแล้วก็ให้พี่ชายซึ่งต้องออกจากโรงเรียนเช่นกันไปทำงานรับจ้างโดยไม่ต้องห่วงคนในครอบครัวไปฟังเสียงคุณแม่และคุณยายของน้องก่อนครับมีใครเจ้าก่อนแม่เนี่ยจูงเข้าไปปูที่นอนให้แม่ลำบากก่อนก็หาให้กินตักน้ำให้แม่กินอะไรสารพัดลำบากหาหน่อไม้ไปขายแลกข้าวได้ข้าวมาทีละถัดครึ่งถังมั่งค้อนถังมั่งไปเรื่อยทุกวันอยู่ที่บ้านน้องกรช่วยทำอะไรบ้างครับยายทำก่อไฟค้างข้าวมั่งทอดไข่มั่งถึงแม้น้องกรอยากจะเรียนต่อนะครับแต่คุณแม่และคุณยายเนี่ยต้องมีคนดูแลความกตัญญูก็ต้องมาก่อนครับนั่นคือสิ่งที่เด็กชายวัย13ปีคนนี้เลือกที่จะทำแต่หากมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือดูแลช่วยหาทางออกให้น้องกรได้ดูแลคุณแม่และคุณยายไปพร้อมๆกับการได้เรียนหนังสือด้วยก็คงจะดีไม่น้อยงานนี้ฝากไปถึงกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลด้วยนะครับ